พื่อนครูออสเล่านาทีเผชิญหน้าผู้ต้องสงสัยเดินทางมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพร้องไห้หนักมากคุณเป็นแม่คนน่ะคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้ขนาดนี้ต้องมาตายเพราะเรื่องนี้คนดีๆเขาจะได้อยู่ยาวๆอ่ะคุณยังทำได้ไงอ่ะลูกเขาใครจะเลี้ยงคุณทำอะไรไว้ขอให้คุณได้รับการไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าดีๆคนนึงเนี่ยที่มันจะต้องสร้างประโยชน์อะไรกับสังคมดีกว่าคนอย่างคุณด้วยวันนี้มีโอกาสได้เห็นคลิปนึงที่แชร์กันใน TikTok นะคะซึ่งเป็นคลิปของคุณครูออสที่เป็นหนึ่งในเหยื่อของในแชร์มรณะนะคะเราเพิ่งเห็นว่าครูออสแกนี่เป็นมือกลองที่แบบว่าเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็คือแกเป็นมือกลองให้กับกลุ่มวิทยากรนะคะที่ทำหน้าที่จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับโรงเรียนต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนะคะและภาพที่ทำให้ยิ่งสะเทือนใจก็คือภาพของการที่เพื่อนของครูร่วมกันร้องเพลงตีกลองกันที่ด้านหน้าเมนภายในงานพระราชทานเพลิงศพของครูออสเองนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้เชิญเพื่อนสนิทของครูออสมาสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของเพื่อนๆครูกันนะคะสวัสดีครับผมคุณครูภูริอยู่วัดหรือว่าคุณครูป๊อปครับครับผมนายธุริยาวจันทร์พันธ์ครับครูต้นนะครับที่หลายๆคนเห็นคลิปที่คุณครูออสตีกลองแล้วที่เป็นมือกลองใช่ประจำกลุ่มวิทยากรตัวโกงใช่ใช่ออสก็เป็นคนลุยๆอยู่แล้วใช่นะครับพอออสแกก็น้องมันก็จบพละเนาะพละสุพรรณก็รวมๆมาก็ลุยครับไปถึงไหนถึงกันใช่ใช่กองทุนนี่คือเป็นสิ่งที่ครูออสเนี่ยรักมากเลยล่ะครับมากเลยล่ะสำหรับออสเรื่องกองเนี่ยมากเลยนะก็พี่ออสเนี่ยคือเวลาเราเจอกันเนี่ยรอยยิ้มมาแน่นอนแล้วยิ่งเวลาเขาได้ตีกองนะผมจะชอบว่าเขากระเฮี้ยนกระหือรือแล้วเขาก็จะขำจะมันด้วยกันใช่ใช่แล้วเขาจะชอบคำนี้มากเวลางานไหนถ้าผมไม่พูดนะเขาก็บอกไอ้ต้นไอ้ต้นมึงช่วยด่ากูหน่อยเราก็จะรอจังหวะเวลาเขาตีอะไรเงี้ยบอกกระเฮี้ยนกระหือรือจริงๆแล้วเขาจะแบบเหมือนก็มีความสุขกับคำนี้มากเขาจะหัวเราะเขาจะขำแบบใช่ใช่ใช่แล้วบางทีก็เขาจะตีแล้วบางทีไอ้นู่นล่วงไอ้นี่ล่วงพอมาถึงหน้ากองนี่ครูจะมีรอยยิ้มมีถูกต้องไม่เคยมีวันไหนที่แบบว่าตีเศร้าๆไม่มีผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันบางทีมาถึงนี่นะก็จะมาปุ๊บโต๊ะบางทีง่วงว่ะอะไรเงี้ยแต่พอไปยืนหน้ากองก็ตีปุ๊บไม่มีที่ให้เราเห็นแบบนั้นเลยตลอดเวลาที่ได้ทำงานร่วมกันมาก็จะจนเจอมาถึงช่วงที่แบบว่าคุณครูเริ่มมีอาการเหนื่อยล้าเหรอคะมีการใช่ใช่ใช่คือเริ่มจากเขาไปผ่าเข่าแล้วหมอที่รู้เนี่ยที่แล้วอ่ะประมาณสัก2ปีไหมปี2ปีที่แล้วนี่เองจริงๆช่วงก่อนโควิดที่เขาก็จะมีแกเป็นครูพละใช่ใช่ใช่แกสอนอะไรหรือเปล่าที่ทำให้ต้องใช้เข่าไม่ครับเป็นนักกีฬาฟุตบอลเป็นนักกีฬาปัญจศีลัตใช่เป็นนักกีฬาปัญจศีลัตที่ผมรู้ที่คุยกันแบบว่าลงน้ำหนักใช่ครับแล้วพอมาตีกองเขาก็ใช้ขาเขาไม่รู้ตั้งแต่ทีแรกว่าเขาไม่สบายพอเขาคิดว่าเขาเหนื่อยเขานู่นเขานี่แต่พอไปผ่าเขามันต้องมีการเช็คเลือดก่อนผ่าถูกต้องไหมครับก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อตัวเองเป็นเริ่มปวดครูออสเรียกได้ว่าเป็นแบบว่าอุทิศตนมากเพื่อการทำหน้าที่วิทยากรแม้ว่าจะไม่มีค่าจ้างไม่มีใดๆก็คือแกไปหมดใช่มีหลายครั้งที่ครูออสแบบว่าต้องขับรถไปเองคนเดียวใช่กลางคืนก็ไปใช่ไหมใช่โอ้เก่งมากเลยนะคะนั่นคือความสุขก็คือความสุขความสุขของเขาการที่เราได้ร่วมงานกันมาตลอดเลยเนี่ยสิ่งที่ครูออสเป้าหมายของครูออสหรือว่าความฝันของครูอะรู้ไหมคะว่าแกอยากเฮ้ยหนูอยากทำนี้อะพี่อะไรเงี้ยตอนนั้น TikTok กำลังมาเขาตีกองแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโออยากลง TikTok อยากใช่ๆอยากเป็นเขาเรียกมาช่วงหลังนี่อยากอะไรเสียดายจังเลยอ่ะอยากเขาเรียกอยากอะไรเขาเรียกเลยอะไรนะยูทูบเบอร์เหรอใช่ไหมเหมือนอยากเป็นเขาเรียกดาว TikTok ใช่ใช่ใช่เขาก็จะแฮปปี้นะนี่ไอ้ต้นดูยอดไลค์เยอะใช่ใช่เราจะบางทีเราจะไม่ค่อยชมกันแต่คือเรารู้ในใจแล้วคือถ้าแบบชาวบ้านมึงเก่งว่ะพี่ออสคือมึงเป็นผู้หญิงอะแล้วมึงก็สู้อะพอถึงวันที่คุณครูได้รู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งครูออสมาบอกครูยังไงบ้างใจหายมากมากถึงมากที่สุดจนแบบคือเฮ้ยคนดีคนนึงอะทำไมมึงต้องเป็นโรคนี้อะ
กำลังที่จะคนเก่งคนนึงอ่ะใช่ทีมเรากำลังขึ้นเพราะทีมเราเหมือนกับมีความรู้สึกเอ้ยมีคนเขาเห็นความสำคัญของพวกเราเงี้ยให้ช่วยทางนู้นช่วยนี้เราก็ไปสร้างความสนุกสร้างสีสันให้แต่อยู่ๆมาขาดหลักของเราคือออสคือครูออสเท่านั้นคือพี่ออสเนี่ยถามว่าใจหายไหมมันใจหายอยู่แล้วแต่เราก็ให้กำลังใจกันก็คือก็เช่นโทรถามถ่ายกันบ้างแต่กับพี่ป๊อปเนี่ยเขาสนิทกันมาก่อนผมแล้วกับครูพละด้วยกันเขาก็จะโทรหากันบ่อยกว่าเขาก็อะไรเงี้ยบางทีก็ไปกินข้าวด้วยกันไปนั่งคุยกันอะไรต่ออะไรเงี้ยก็แต่วันแรกที่แกรู้จนมาถึงวันที่แกจะเตรียมจะไปทำทีโมวากี่ถึงปีไหมคะไม่ถึงนะระยะเวลาตอนแรกคุยกันว่าต้นปีที่แล้วใช่ไหมใช่มันสั้นมากสำหรับที่ออสบอกว่าหนูเป็นมะเร็งแล้วหนูจะต้องไปคีโมก็คือว่าออสโทรมาคุยกับผมก่อนหน้านี้เพี้ยหนูจะไปคีโมแล้วนะหนูจะได้กลับมาหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าหนูไม่รู้ไปรอบนี้หนูจะไปยาวเลยหรือเปล่านู่นนี่นั่นเพราะออสก็มีลูกอ่ะมีลูก2คนอ่ะมีอังเปากับโอปอนะครับหนูลูกคนโตนี่น่าจะประมาณ10ขวบนะอังเปา10ขวบโอปอนี่น่าจะอยู่อนุบาลนะครับก็คือพูดบอกเฮียหนูไม่รู้หนูจะได้กลับมาหรือเปล่านู่นนี่นั่นคำพูดนึงที่ผมพูดกับว่ามึงต้องมาเพราะทีมกูขาดมึงไม่ได้มึงต้องมาตัววิทยากรตัวกรมไม่มีมือกรมมึงไปไม่ได้มึงต้องกลับเพราะว่ากูก็รอมึงกลับมาทำงานอยู่ด้วยกันมึงสัญญากูนะมึงจะกลับเฮ้สัญญาเฮียงั้นหนูสัญญาเนี่ยหนูจะต้องกลับมาใช่มึงต้องกลับไม่ใช่มึงไปแล้วหายเลยนี่คือคำพูดสุดท้ายที่เราได้คุยกันแล้วไม่กี่วันเองใจหายงั้นใจเสียเลยพอรู้ปุ๊บเฮ้ยมันเร็วไปป่าววะเพราะเรายังตั้งใจอยู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะพาเขาไปกินข้าวพาเขาไปเที่ยวจะดูแลเขาคือเหมือนกับว่าเราเองก็รู้สึกว่าอาจจะมีเวลาน้อยแล้วอยู่น้อยลงใช่เดี๋ยวจะเทคไทม์กับครูออสคือแต่ไม่คิดว่าเวลาดีๆร่วมกันใช่แต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ไงแต่ก็กลับมันเหมือนกับถูกตัดฉับใช่มันคือไม่คิดว่าเขาว่ามันจะเร็วแบบปุ๊บแล้วไปเลยอ่ะไม่ได้กะว่าอย่างน้อยไปทำคีโมอ่ะคุณก็ต้องได้กลับมาเราก็จะดูแลเขาปะหรือคุณหายอ่ะก็ยังมีช่วงเวลาที่ได้เยี่ยมค่ายกันใช่ยังได้คุยกันนู่นนี่นะสิ่งนึงที่จะต้องไปอยู่หน้าในร่วมพิธีด้วยก็กลองของคุณครูใช่ไหมแล้วก็ลูกที่แบบว่าลูกครูก่อนตีกลองก็คือเอาไปตั้งด้วยใช่ไหมใช่กลองชุดเนี้ยมันอยู่คู่กับออสมาตั้งแต่แรกในงานพระราชทานเพลิงก็พวกคุณครูก็ได้มีการตีกลองร้องเพลงเปิดความรู้ที่หน้าเมนเป็นด้วยไม่ต้องให้น้องต้นเล่าโอ้โหต้นเนี่ยร้องไห้ตั้งแต่เดินเข้างานเนี่ยพูดมาอย่างนี้ไม่พูดไงไม่พูดนั่นเนาะวันนั้นจังหวะที่ต้นร้องเนี่ยร้องไม่ได้เลยจนผมต้องร้องมาเรื่อยๆจนต้นทำรู้มีความรู้สึกอ่ะพี่ผมร้องได้แล้วอ่ะต้นร้องพอต้นร้องไปเสร็จปุ๊บมันจะมีเพลงเจ้านกน้อยที่เราร้องเป็นเพลงที่ออสชอบมากเพลงนี้เป็นเพลงที่ออสชอบมากผมร้องไม่ได้จนต้องหันหน้ากลับไปหาออสจนแบบคือมันกั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วมันกั้นไม่ได้แล้วอ่ะสำหรับเพลงที่มันจะต้องร้องอ่ะนะมันกั้นไม่ได้แล้วประจำตัวของครูแล้วมันแบบคือออสไปออสต้องให้ร้องเพลงนี้ก็ร้องเป็นครั้งสุดท้ายน้องข้างนอกสนุกแต่ข้างในอ่ะใครจะรู้ว่า10ปีที่เราทำงานด้วยกันมาเนี่ยมันจะต้องมาร้องอย่างเงี้ยมันร้องไม่ได้แต่เราต้องร้องเพื่อให้น้องถามว่าในความรู้สึกที่เราร้องอ่ะมันไม่ได้นะครับแต่ถามใช่จังหวะเห็นทุกคนเห็นว่ามันสนุกเพลงมันจังหวะดนตรีจะสนุกจะลุกเล้าแค่ไหนแต่ใจมันไปไม่ได้ที่ครูตีกลองมันอยู่หน้าเมนมีคนนึงอยู่ร่วมอยู่ในงานด้วยร้องไห้มากเลยเอาตรงตอนที่ตีกลองเนี่ยเราไม่รู้นะว่าเอาตรงๆนะคนนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้จักเพราะผมไม่เคยเจอหน้าคุณเป็นแม่คนน่ะคุณตั้งท้องแล้วอ่ะคุณยังทำได้ไงอ่ะเสียดายคนคนนึงที่ทำอะไรให้กับชุมชนตั้งเยอะสิ่งนึงที่เห็นเลยก็คือในงานพระราชทานเพลิงศพอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้เกียรติมากันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผอ.หรือตั้งไหนเขตไหนแม่ทั้งใกล้ไกลมาเยอะมากบางทียังนึกเลยว่าเออก็ปลื้มใจแทนแกนะก็ยืนก็มองว่าเออปลื้มใจแทนแกนะถ้าแกรู้ว่าแกน่าจะปลื้มใจนะว่าดูดิคนมาส่งเพียบเลยเราตายจะมีคนมาส่งเหมือนเขาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยในฐานะลูกเสือแกก็ได้รับอะไรนะคะเราขอวุฒิบัตรนอกจากสำนักงานเขตให้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.วชิรวิทย์นะครับผอ.จอร์ดที่เดินดำเนินการเรื่องนี้ให้ก็เลยขอเป็น
ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับลูกเสือดีเด่นนะครับประจำสำนักงานเขตพื้นที่นะครับก็เลยได้วุฒิบัตรชุดนั้นมาพอเกิดข่าวเนี่ยนะเราก็คือยิ่งสงสารครับพี่ใหญ่แล้วก็มันก็คิดถึงทุกวันเลยใช่ไหมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรกันแต่มันจะวิ่งอยู่ในหัวเนี่ยถ้าอ้อมันถูกทำร้ายจริงๆอ่ะผมอยากจะถามว่าทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อเงินเหรอแล้วถามว่าชีวิตของคนดีๆคนนึงเนี่ยที่มันจะต้องสร้างประโยชน์อะไรกับสังคมมากกว่าตัวคนที่คนทำอีกทำไปเพื่อลูกเขาใครจะเลี้ยงลูกทั้งสองคนอ่ะอยู่ชีวิตที่ยืนยาวนี้สร้างประโยชน์มากนี้ดีกว่าคนอย่างคุณด้วยทำไมคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้ขนาดนี้ต้องมาตายเพราะเรื่องนี้อ่ะผมจำได้ว่าโรงเรียนไทยรัฐเนาะที่น้องอยู่อ่ะพอรู้ข่าวว่าน้องออสเสียนู่นนี่นั่นอ่ะโหเยอะมากครับร้องไห้กันระงาวเลยแล้วตอนนี้มีนะครับเรื่องขอความเป็นธรรมให้กับครูออสไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเขาก็คือลงเฟซเนาะอยากได้รับความยุติธรรมเสียได้ฝีมือแล้วก็เสียได้ระยะเวลาเราอยู่กันมันสั้นเกินไปทำใจไม่ทันถึงแม้จะไม่ใช่ญาติพี่น้องแท้ๆแต่ว่ามันผูกพันด้วยความดีของเราด้วยเสียงของเราด้วยรอยยิ้มด้วยกิจกรรมที่เราทำด้วยกันหลายๆกิจกรรมก็ขอให้ไปเป็นนางฟ้าอยู่ข้างบนมีโอกาสก็ขอให้มาเจอร่วม งานกันอีกครับถ้าหากว่าคุณครูมีคนที่ทำร้ายครูให้เสียชีวิตสมมติว่าจะบอกอะไรกับคนนั้นจริงๆระยะเวลาเนี่ยในการป่วยเขาอ่ะมันก็ไม่ยาวนักหรอกที่จะมีชีวิตอยู่ต่อมันเป็นการอาฆาตมั้งถ้าเราจะว่าอะไรเขาไปปล่อยให้เวรกรรมไปตามนั้นดีกว่าก็คือขอถ้ามันเป็นจริงถ้าพี่ออถูกทำร้ายจริงถ้ามันเป็นจริงเอาสิกรรมซึ่งกันและกันก็แล้วกันถือว่าเป็นการชดใช้กันไปก็แล้วกันประมาณนั้นนั่นคือการสุดท้ายคำพูดเดียวครับกูรักมึงคำพูดเดียวเลยครับคำพูดนี้มันไม่ต้องบรรยายแล้วครับกูรักมึงคำเดียวแล้วก็จะฝากถึงคนถ้ามันทำร้ายจริงๆคนก็ทำร้ายจริงถ้าครูถูกทำร้ายจริงๆถ้าอ้อมันถูกทำร้ายจริงๆโดนวางยาจริงๆเนี่ยผมอยากจะถามว่าทำไปเพื่ออะไรเอาคนผิดมาลงโทษนะครับก็คล้ายๆกันนี้ครับก็คือมันไม่สามารถทดแทนกันได้หรอกต่อให้ตาย10-20เที่ยวมันก็ไม่สามารถทดแทนได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีประโยชน์สำหรับผมคนที่มีประโยชน์สำหรับผมคือครูออสเท่านั้นเพราะเรามีความสุขร่วมกันแค่นี้ก็คือให้เวรกรรมลงโทษไปก็แล้วกันตอนแรกที่เสียเนี่ยเราเสียใจอยู่แหละแต่พอมันมีข่าวแบบนี้เราก็เอ๊ะมันใช่ปะวะถ้าใช่อ่ะก็ถือว่ายิ่งสงสารเขาอีกอ่ะเพราะว่าแกเป็นคนมีน้ำใจอ่ะแกเป็นคนดีอ่ะคือคนแบบแกไม่น่าจะต้องใช่ผมก็ต้นคุยกันว่าผมจะยุบทีมนะครับจะเลิกแล้วล่ะจะเลิกแล้วจะยุบทีมแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ววิทยากรตัวกลมเพราะเราไม่มีมือกองเฮ้ยต้นถ้าเรายุบอะแล้วความใฝ่ฝันของออสอะจะทำยังไงเผื่อออสมองอยู่บนฟ้าเฮ้ยแล้วมันเห็นพอมันเสียปุ๊บพี่ๆจะต้องมากระจายแตกไปหมดมันอาจจะเสียใจก็ได้ก็เลยคุยกับต้นก็บอกว่าพี่ก็สร้างทีมมาใหม่แล้วกันมีมือกองก็คือน้องเซฟนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายเกียรติชัยได้เรียนครับชื่อเล่นชื่อเซฟครับมาทำหน้าที่แทนครูออสในการตีกลองใช่ไหมใช่ครับผมอยากจะเป็นทีมวิทยากรตัวกลมทั้งทีมที่ให้คนได้รู้จักว่าทีมนี้มันคือทีมที่สร้างขึ้นมาจากน้องออสอีกอย่างนึงที่ต้องทำที่เป็นความหวังของออสคือการสร้างเป็นสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ก็คือร้องเพลงแล้วก็เต้นในลงใน YouTube